มีผู้หญิงหนึ่งคนบ้านหนึ่งเขาเลิกกันแล้วทงกลับบ้านเขารู้ให้ว่าผู้ชายหนึ่งคนใส่เสื้อสีดำรีบวิ่งออกจากคอนโดของเขาเขารู้สึกแปลกๆทำไมเขารีบขนาดนี้วะช่างมาเหอะกลับบ้านดีกว่าแล้ววันต่อไปเขาตื่นแล้วทงดูทีวีเขาทุกข์ใจหมดเพราะได้กล่าวว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมในคอนโดเก่าแล้วตำรวจคนหนึ่งเยี่ยมห้องเขาตำรวจถามเขาว่าเมื่อคุณเกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมในดึกนี้ครับถ้าคุณรู้ข้อมูลอะไรก็ส่งให้หน่อยครับตอนนั้นเขานึกออกผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำคนนั้นแต่เขาคิดว่าถ้าพูดเรื่องคนนั้นแล้วอาจจะโดนตำรวจทำเยอะต้องใช้เวลานานด้วยยุ่งยากเลยก็เขาตอบว่าจะไม่รู้จักอะไรค่ะแล้วตำรวจบอกว่าโอเคครับถ้าจะนึกออกอะไรก็ส่งให้หน่อยครับผมจะอยู่แถวนี้นะครับแล้ววันต่อไปโทรไปอีก2วันโทรไปอีก3วันทุกวันตำรวจเขาเยี่ยมห้องเขาและถามแบบนี้นึกออกอะไรไหมครับแต่เขาตอบว่าไม่เลยค่ะตอนนั้นเขาคิดว่าตำรวจคนนี้ทำงานจริงจังเลยนะงานพรุ่งนี้จะพูดร่วมผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำเถอะแล้ววันต่อไปเขารอตำรวจเข้าไปดูทีวีไปตอนนั้นได้ข่าวว่าผู้ร้ายของเหตุการณ์นั้นโดนตำรวจจับแล้วเขาวางใจแล้วช่วงเวลาต่อไปเขาตกใจหมดเพราะหน้าตาผู้ร้ายเดียวกันตำรวจคนนั้นผู้ร้ายเขามาเช็คว่าผู้หญิงเขาจำได้อะไรและเขาจะบอกให้ตำรวจรู้ไหมถ้าผู้หญิงเขาพูดเรื่องผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมีผู้หญิงหนึ่งของเขาเช่าห้องอยู่คนเดียวเขากำลังลำบากใจเพราะเรื่องสตอคเกอร์นะครับท่านเตือนหนึ่งด่วนทีแล้วเวลาเขาออกจากห้องแล้วแล้วกลับมาห้องเขาเขารู้ตัวว่าเฟอร์นิเจอร์ย้ายนิดนึงเขาไปยังไม่คิดมากเรื่องนี้แต่วันหนึ่งจดหมายมาลงอ่านแล้วเขียนว่าฉันมองคุณตลอดเวลานะเขารู้สึกกลัวจริงๆก็เรียกพี่สาวเขาพี่สาวเขามาอยู่กับเขาด้วยกันพี่สาวบอกว่าต้องแอบถ่ายหรือเปล่าพวกเขาส่งกล้องลงหาคลองถ่ายรูปในห้องเขาแต่คลองถ่ายรูปไม่มีห้องน้ำแปลงห้องแรกไม่มีถือเสื้อผ้าที่คงเข้าไปได้ด้วยก็เขาคิดว่าฉันโดนแกแน่ๆหายห่วงแล้วรูมง่วงนอนแต่ในห้องน้ำเตียงมีแค่หนึ่งตัวก็เขานอนบนเตียงและพี่สาวเขานอนที่พื้นพวกเขานอนแล้ว 3-4 ชั่วโมงผ่านไปพี่สาวเขาทำให้เขาถึงโดยสุบสิบถึงสิออกจากห้องนี้กันโอ้ยทำไมพี่สาวเขาจับข้อมือเขาแล้วพาเขาออกจากห้องน้ำพวกเขาสองคนรีบออกจากห้องน้ำโอ้ยโอ้ยจะไปไหนคือไม่รู้ตัวหรอกอะเรื่องอะไรนะพี่สาวเขาทบโดยหน้าตาตื้อเครียดเครียดสตอกาอยู่ใต้เตียงไงมีผู้ชายหนึ่งของเขามีภรรยาเขาไปทำงานนอกสถานที่ระหว่างสงกรานต์แล้วเขากลับมาบ้านเขาเปิดประตูแล้วภรรยาเขาวิ่งมาโดยยิ้มสวยๆแล้วภรรยาบอกว่าที่รักนอกใจที่ท่านจะมาหรือเปล่าไม่เลยนะผมรักแค่ถือแน่นอนฉันก็รักเหมือนกันนะแล้วสองคนร่วมแพทย์เสียงภรรยาเขาดำมากเลยก็คนที่อยู่ห้องข้างๆคบกำแพงแล้วพูดแบบนี้โอ้ยตัวกูเสียงดำมากเลยนะเนี่ยเขาไปทำงานนอกสถานที่สองอาทิตย์มาทุนน้ำภรรยาเขาทำอะไร